คือเราเนี่ยนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือจังหวัดระยองเราไม่ได้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับเราจึงมีอ่างเก็บน้ำหลายที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยพื้นที่แถบจังหวัดระยองพอเรามีอ่างเก็บน้ำปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเก็บน้ำหรือจะปล่อยน้ำถ้าทุกท่านลงจากรถแล้วก็ตรงที่ซ้ายมือผมนะครับจะมีจุดขึ้นเรือนะครับสามารถไปขึ้นเรือแล้วก็ล่องชมอ่างเก็บน้ำได้นะครับแล้วจะขึ้นเรือในงานเดียวกับที่ลงจากรถก็เดินไปตรงท่าเรือจะมีไม่ใช่แล้วจอดได้